สวัสดีครับพบกับผมบานผิดนะครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็เป็นวีบล็อกนะครับหรือว่าวิดีโอบล็อกนะฮะที่พูดถึงการเดินทางแต่ละวันนะครับวันนี้ก็เดินทางแต่เช้านะครับไปที่จะไปที่เมืองแต่นะฮะนี่ครับอยู่ที่สถานีรถเดียนเบียนนะครับหรือว่าเมืองเดียนเบียนฟูประเทศเวียดนามครับนี่ก็ที่เห็นยืนอยู่ด้านหน้านี่เป็นคนขับเด็กรถมากนะครับมาคอยดักคนว่าเขาจะไปไหนนะครับแล้วก็พาไปขึ้นรถนะฮะนี่รถที่ไปนะครับไปเมืองแต่นะครับออก6:30นะครับรถสีแดงเลยค่าโดยสารก็150,000ครับ150,000นี่ก็เป็นร้านที่นั่งนะครับรอคนเดินทางที่ใส่หาบอยู่ตรงนี้นี่เขาขายโซยนะฮะโซยก็คือข้าวเหนียวแล้วก็ข้างหน้ามีใส่หมูหยองมั่งอะไรมั่งนี่สามล้อขนของมาขึ้นรถนะครับไปเวียดนามอย่าไปขึ้นสามล้อนะครับผมเห็นคนไทยชอบไปขึ้นสามล้อมากเลยนะฮะแล้วจะมีปัญหาเรื่องทะเลาะกันเรื่องค่าโดยสารอะไรต่ออะไรเพราะว่าพวกนั้นก็จะหากินกับนักท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะแล้วก็สังเกตว่าสำล้อที่คนเวียดใช้จริงๆเนี่ยเอาไว้ขนของนะครับคนเวียดก็ไม่นั่งเลยนะครับสำล้อนี่ข้างในตัวรถนะฮะนี่ก็จะมีเบอร์โทรคนขับนี่ตัวรถข้างในครับผมเดี๋ยวเขาจะขนของขึ้นมาใส่เต็มเลยครับนะฮะเวลาจากเมืองใหญ่ไปเมืองเล็กเนี่ยจะมีของไปเยอะนะครับเพราะว่ามีของไปขายนะฮะเอาสินค้าอะไรไปขาย ตอนนี้วิวกลางทางครับมีหมอกมีลมเลยสวยมากครับขนาดเดือนเมษาเนี่ยวิวก็ยังสวยนะครับแล้วก็ตรงนี้ออกไปหน่อยก็จะเป็นนาขั้นบันไดนะครับออกจากเมืองเดนเวนฟูนะฮะก็จะผ่านชุมชนไทยดำนะครับอันนี้จะผ่านชุมชนไทยดำก็อันนี้เป็นบ้านแบบไทยดำนะครับบ้านไทยดำคุยภาษาเรารู้เรื่องนะ1 2 3นับกินข้าวกินเหล้าอ่ะรู้เรื่องนี่ก็บ้านไทยดำเหมือนกันเดี๋ยวนี้ทุกบ้านก็จะมีจานดาวเทียมครับสิ่งบันเทิงเล็กๆน้อยๆนะฮะอันนี้ก็เข้าเขตเมืองจ่าตรงนี้จะเป็นบ้านแบบเวียดนะครับอันนี้เป็นบ้านแบบไทยดำนะฮะเมืองจ่าก็อยู่ใน12จุดไทยเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับนี่เส้นทางนี่ครับมีเรียกว่าเห็นเหวเห็นอะไรกันชัดเจนครับมีภาพถ่ายลงไปมันก็เป็นหุบเขานะครับเห็นเป็นหุบเขาอยู่ด้านล่างแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลำน้ำนะครับสังเกตเป็นลำน้ำไหลผ่านนะฮะแล้วก็นี่เป็นหมู่บ้านไตแล้วก็ทำนากันนะครับนี่ครับทำนาก็พยายามบรรยายให้เห็นคร่าวๆนะครับอันนี้ก็ผ่านไปทางเมืองไลนะฮะจากเมืองไลเนี่ยเลยไปหน่อยเขาจะแยกเข้าไปที่เมืองแต่ครับผมแวะที่สถานีรถเมืองไลนะครับมีแมวมาขออาหารครับผมก็เดินทางกันต่อนะครับก็ข้ามสะพานจะมีช่วงนึงผ่านหุบเขาสวยมากครับเนี่ยเขาลูกที่สูงมากครับเส้นทางก็โคตรเคี้ยวนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งผ่านหมู่บ้านไตเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านเป็นบ้านนะครับแล้วก็นี่เขากำลังทำอยู่นะกำลังสร้างเห็นกันสร้างอันนี้แบบประยุกต์หน่อยละเพราะว่าอันนี้เตี้ยลงมาครับอาจจะเป็นเพราะว่าย้ายหรือว่าอันนั้นเขาจะไว้ขายของก็ได้หรือว่า
เพิ่งย้ายมาจากหนีน้ำนะครับหนีน้ำการสร้างเขื่อนแถวแม่น้ำสองดานะฮะนี่ก็ช่วงวันที่16เมษายนนะครับนี่ก็บ้านที่กำลังสร้างอยู่นะครับนี่ครับทางที่ไปให้เห็นนะฮะเห็นนี่ไม่ภูเขานี่ครับตรงแนวนี้คือแนวถนนที่ขับผ่านมานะฮะนี่ฮะที่เห็นตรงนี้ฮะเขากำลังมีทั้งทำถนนแล้วก็สร้างเขื่อนนะหลังจากเดินทางมาก็ถึงเมืองแต่ครับหาที่พักก็ที่พักแพงอยู่ครับมีโรงแรมใหญ่อยู่โรงแรมหนึ่งก็เปิดราคาห้อง400,000กับ600,000โอ้โหแพงมากครับ400,000นี่ก็400,000นี่ก็500 บาทนะเอ้ยไม่ใช่สิ600 บาทนะถ้า600,000นี่ก็โอ้เป็น800-900 บาทละ900 บาทแพงไปครับก็สู้ราคาไม่ไหวก็ไปพักเรือนพักเล็กๆแต่ก็ยังตั้ง200,000อยู่นะฮะเดินรอบเมืองครับเมืองนี้แปลกดีครับมีเมืองเป็นสันอยู่รอบนะครับเห็นสังเกตเห็นไหมฮะแล้วเดินรอบได้เป็นวงกลมนะครับมีแม่น้ำล้อมรอบเหมือนกันเข้าใจว่าสันแยกกันน้ำท่วมด้วยนะฮะกันแม่น้ำมีแม่น้ำล้อมเป็นวงไงเกือบทั้งหมดนะฮะอันนี้เดินผ่านโรงเรียนเด็กอนุบาลเวียดนามก็มาให้ดูนะฮะเขาจะเน้นความสนุกสนานมากนะครับมีรูปวาดสีสวยอันนี้คืออะไรทราบไหมครับอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ผมซูมเข้าดูใกล้ๆนี่ครับเป็นโครงไผ่สารเนี่ยแล้วก็มีเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็มีมาหุ้มกันคมหน่อยอันนี้เข้าไว้ขนหมูนะครับขนหมูแล้วก็เอาไปใส่ท้ายมอเตอร์ไซค์นะฮะเป็นอุปกรณ์ขนหมูนี่ก็เป็นนาที่อยู่กลางเมืองนะครับเนี่ยผมเดินอ้อมมาอีกฟากหนึ่งตรงนี้เป็นสนามกีฬานะครับนี่ฮะที่เห็นเป็นสันอย่างเงี้ยสนามกีฬานะครับเขียวตรงนี้คือโรงแรมที่ผมว่าแพงแล้วก็ไปตลาดเมืองแตกครับมีปลาขายเขาจะทำปลาสดๆเลยนะฮะอันนี้ตัวใหญ่มากหาข้าวไก่นะครับตลาดมีนกพิราบขายด้วยนะฮะนกพิราบนะครับสัญลักษณ์สันติภาพจะต้องกลายมาเป็นอาหารแล้วนะครับหลายประเทศอย่างเมืองจีนนี่ก็กินนกพิราบเป็นปกตินะแล้วก็มีนี่ครับไปเจอต้นอันนี้เป็นลูกน้ำนมนะครับหรือเรียกหูเสือนะครับเป็นผลไม้ที่เนื้อข้างในจะเป็นยางๆเลยคล้ายๆน้ำนมนิ่มที่อร่อยดีแต่เมืองไทยไม่ค่อยมีครับผมเห็นมีแต่แถวประมาณเชียงคานอะไรเงี้ยทางภาคอีสานนะฮะก็นี่ครับเมืองแต่นะครับก็พักที่นี่ราคาก็200,000ดองค่อนข้างจะแพงครับค่อนข้างจะแพงจัดว่าแพงเลยล่ะครับนี่เมืองก็จะเรียกเมืองแต่นะก็อยู่ติดเส้นดำๆนี่คือชายแดนจีนนะครับนี่ก็อยู่นานแล้วก็ประสบการณ์การเดินทางที่เมืองแต่นะครับก็เป็นวิดีโอบล็อกบันทึกการเดินทางเอาไว้นะฮะเผื่อใคร เผื่อใครอาจจะอยากจะดูในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมีภาพมีอะไรก็มาเล่าเรื่องให้ฟังนะเป็นการสรุปเหมือนการเดินทางเป็นในรูปแบบวิดีโอบล็อกนะครับของแต่ละวันนะฮะก็สนุกดีครับมีความรู้สึกที่ว่าอยากไปที่ที่แบบไม่เคยไปนะอ
อยากไปให้มันสุดขอบฟ้าเลยนะฮะทิ้งภาพสุดท้ายไว้ที่นี่ครับน้องแมวเว้ยกดผิดกดผิดน้องแมวที่ไปเจอกลางทางแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ครับใน YouTube สวัสดีครับ